สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามาสดๆเลยประจำวันที่3กรกฎาคมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีสกิลดีแค่ไหนนะครับและใช้ในช่วงเวลาไหนต้นเกมเลทเกมหรือว่ายังไงนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปหามันในตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าจะรอไว้ก่อนนะครับจำเป็นต้องมีเลยหรือเปล่านะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดสกิลให้ดูก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับเมฮิล่านะครับเมฮิล่านะครับสกัดศัตรูทุกคนเลยนะครับที่เป็นศัตรูทำให้อยู่ในภวังค์นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยโจมตีกันเองแต่ว่าเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะครับผมแล้วถ้าเอาเป็นเลเวล2ศัตรูที่ตีกันเองเนี่ยจะไม่ฟื้นฟูพลังงานด้วยโหอันนี้เด็ดมากนะครับสกิลนี้ไม่ฟื้นฟูพลังงานแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่เฉยๆอะครับคือแบบตีกันเองด้วยเหมือนลดดาเมจสกิลนี้คุ้นไหมเหมือนตัวไหนอะนึกออกไหมเหมือนเทซี่นั่นเองครับก็คือเทซี่เนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายหลับนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจด้วยน่าจะประมาณ 30% นะลองไปอ่านดูนะครับสกิลนี้คล้ายๆกับเทซี่เลยผลที่มันทำงานนะครับแล้วก็อัพสกิลสุดท้ายอะเป็น5วินะครับพอๆกับเทซี่เลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะเหมือนกับมีเทซี่2ตัวเลยนะในเกมนี้นะครับผมสกิลต่อไปนะครับสกิลนี้นะครับเมฮิล่าใช้แส้โจมตีบริเวณกว้างข้างหน้านะครับแล้วก็ทำดาเมจ 120% นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูก็โดนหมดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนเราโดนนะครับเพื่อนเราจะได้พลังงาน65แต้มนะครับแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้น 40% นะครับเป็นเวลา8วินาทีครับแต่ถ้าเกิดเป็นศัตรูจะไม่ได้บัฟนี้นะครับจะโดนดาเมจอย่างเดียวนะครับผมถ้าอัพขั้นเป็นเลเวล2ก็จะเพิ่มดาเมจเป็น125ก็ 5% เองเนาะแล้วก็เอาเป็นเลเวล3 50% ของดาเมจที่เกิดจากสกิลนี้จะกลายเป็นพลังชีวิตโอ้โหอันนี้เด่นมากเลยครับผมคือตีทั้งเพื่อนตีทั้งศัตรูแถมตัวเองได้พลังชีวิตแปลว่าจำนวนฮิตที่ตีไปเนี่ยกลายเป็นว่าโหมันแบบคือมันไม่ได้ตีแค่5คนได้อะคือมันตีได้แบบมากกว่า5คนอะแล้ว 120% 125% อย่างเงี้ยและอัพสูงสุด 130% ตัวนึง 130% กลายเป็นว่าเพิ่มเลือดตัวเองให้เต็มเลยครับเนี่ยถ้าเกิดได้ดาเมจแรงๆน่ะโหดนะครับเนี่ยดูสกิลต่อไปเลยนะครับทำดาเมจนะครับ 60% กับศัตรูนะครับเป้าหมายตัวเดียวนะครับนอกจากนี้ศัตรูดังกล่าวจะทำดาเมจกับเมฮิล่าเบาลง 40% ผมคิดว่าสกิลเนี้ยโอเคเลยนะคล้ายสกิลของแกะแต่ว่ามันจะไม่แบบมันจะไม่กลับใจอะแล้วก็เราลง40%เป็นเวลา10วินานมากเลยครับพร้อมกันเมฮิล่านะครับยังดูดเลือด 3% ของพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูมาฟื้นพลังชีวิตตัวเองโหอันนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะคือเออก็ฟื้นพลังอะแล้วก็เอาไปเลเวล2ครับศัตรูจะโดนทำเครื่องหมายเป็นเวลา12วินาทีโหนับว่าเด็ดมากนะคือนานมากอะทำดาเมจกับตัวเองเบาลงนะครับเป็นตัวที่1-1นี้ได้โหดมากเลยนะครับโดนดาเมจเบาลงแถมดูดเลือดแทบจะทุกอย่างอีกนะครับอัพเป็น3ก็เพิ่มเป็น 80% ก็ถือว่าโอเคนะดูสกิลต่อไปนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเมฮิล่าจะสละ60% ของพลังชีวิตตัวเองครับเรียกพูดออกมา3ตัวก็คือเป็นค้างคาวตัวเล็กครับ3ตัวนะครับแล้วค้างคาวเนี่ยจะไปสุ่มตีอีกฝ่ายนะครับสุ่มตีทำดาเมจ 65% นะครับแล้ว 30% ที่ค้างคาวทำดาเมจได้จะมาฟื้นพลังให้เมฮิล่านะครับฟื้นเลือดนั่นแหละนะครับก็คือ3ตัวนั้นอะไปตีอีกฝ่ายปุ๊บตัวเนี้ยไปตี65แต้มแล้ว 30% ของ65ก็มาเพิ่มให้เมฮิล่าแล้วไม่มี3ตัวก็จะกลายเป็นว่าถ้ามันตี3ตัวก็จะมีโอกาสเพิ่มเลือดได้ประมาณ 90% ถูกไหมอันนี้คือทางทฤษฎีนะครับและหากเมฮิล่าจะตายนะครับโดนตีแล้วตายปุ๊บมันจะยังไม่ตายเหมือนมันจะสั่งเวอร์ค้างคาว1ตัวปุ๊บเพื่อมาเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองและถ้าหากว่า
ดาเมจมันเกิน 25% อีกมันก็จะสังเวย2ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะสังเวยอย่างเงี้ยไปจนหมดนะครับผมถือว่าสกิลเนี้ยเด็ดมากเหมือนกับเป็นพาสซีฟติดตัวเลยความสามารถมันอ่ะเหมือนกับว่าตัวเองนะครับต้นเกมมานะครับมีพลังชีวิตอ่ะมากกว่าคนอื่น 15% นะครับและแถมมีดาเมจเพิ่มเติมมากกว่าคนอื่นอีกนะครับผมถือว่าเด็ดมากนะแถมมีดูดเลือดอีก 30% สกิลมันแบบคล้ายๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าอัพไปเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมดาเมจ 75% เพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นด้วยตีอีกฝ่ายแรงขึ้นเพิ่มเลือดตัวเองเยอะขึ้นคือแบบมันสุดไปหมดเลยนะครับเป็นเหมือนเชมิล่าเลยอ่ะนะครับผมจริงๆเหมือนเชมิล่าเลยแต่ว่าแค่มีความสามารถอื่นๆเพิ่มมาเฉยๆนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เด็ดมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเหมือนแอนิเมชันให้ดูนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงเปิดออโต้เลยเนาะคือเห็นไหมเลือดหายไป 40% อันนี้เป็นข้อเสียต้นเกมเฉยๆนะเนี่ยข้างข่าวจะไปตีเห็นไหมคือมันจะบินไปบินมานะอันนี้คือใช้สกิลอีกฝ่ายจะตีกันเองนะครับแบบเนี้ยตีกันเองแล้วก็ไม่เพิ่มพลังงานเนี่ยแล้วตัวเองก็จะแบบเห็นไหมเลือดมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะเต็มตลอดเลยครับทุกคนถือว่าเป็นตัวที่เด็ดมากเลยนะน่าจะเก่งมากใน PVP นะครับแม้กระทั่งใน PVE เองก็น่าจะเก่งครับในการลงด่านแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะใช้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอแนะนำอีกตัวนึงก่อนนะครับอยู่ไหนนะนี่ครับกอวัลนะครับดูสกิลแรกกอวัลเลยครับกอวัลคำรามนะครับทำดาเมจ 130% กับทุกตัวเลยครับอีกฝ่ายทุกตัวแล้วก็เสียงคำรามของกอวัลเนี่ยก็คือจะสามารถยั่วยุอีกฝ่ายนะครับให้มาตีตัวเองแต่ว่าเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะครับเป็นเวลา5วินาทีนอกจากนั้นนะครับกอวัลเนี่ยยังสามารถสะท้อนดาเมจกลับไปอีก 60% ด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเพิ่มเป็นเลเวล2เพิ่มระยะเวลายั่วยุเป็น6วิโอ้โห6วินานมากเลยนะสกิลยั่วยุเนี่ยเหมือนมันมีค่าเท่ากับว่าถ้าไม่อีกฝ่ายเนี่ยไม่สนใจเพื่อนนะครับพอไม่สนใจเพื่อนปุ๊บเพื่อนจะทำอะไรก็ได้นะครับจะใช้สกิลเพื่อนไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลมันครอบคลุมดีนะคือสกิลมันดีมากอ่ะผมว่าสกิลเนี้ยมันถือว่าเป็นสกิลแบบเอสเอสอ่ะจริงๆนะแล้วก็อัตราสะท้อนดาเมจก็จะเป็น 90% โหถือว่าแบบตีไปเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นเลยนะครับผมโหดมากสกิลนี้โหดมากนะครับสกิลต่อไปนะครับกอวัลนะครับกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วพุ่งตัวลงมานะครับทำดาเมจบริเวณกว้างนะครับ 160% นะครับกับศัตรูใกล้เคียงนะครับนอกจากนั้นยังสตันอีก2วินาทีนะครับและตอนที่ตัวเองใช้สกิลเนี้ยจะไม่ตกเป็นเป้านะครับไม่ตกเป็นเป้าด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเลเวล2จะเพิ่มระยะเวลาสตันเป็น 2.5 วิอุ๊ยนานอยู่นะถือว่านานอยู่ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็น 210% หูแรงมากทั้งแรงแล้วก็สตันนานด้วยนะครับสกิลนี้ดีมากๆเลยครับสกิลต่อไปนะครับกอวัลชาร์จพลังนะครับของเขาทุก8วินาทีทำการโจมตีครั้งต่อไปเป็นคริติคอลด้วยสกิลนี้ก็แรงอีกนะครับทันดาเมจนะครับบริเวณกว้างนะครับกับศัตรูใกล้เคียงพร้อมทำให้ศัตรูสตันอีกแล้ว สตันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็สตันอันนี้ก็สตันนะครับแล้วพอแล้วอัพเลเวล2ชาร์จทุกๆ6วิลดคูลดาวน์มา2วินาทีนะครับถือว่าโหดมากนะครับผมสตันทุกๆ6วินะครับแถมรีสกิลนี้มาใช้ได้อีกมันจะวนสกิลกลับมาใช้เรื่อยๆครับก็ จะกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ป่วนใน PVP ป่วนมากๆนะครับป่วนทุกด่านอะยกเว้นด่านบอสนะครับอัพเป็นเลเวล3นะครับเพิ่มระยะสตันเป็น3วิโอ้โหโกงมากๆครับเป็นตัวที่มาต้านดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสกิลต่อไปนะครับหลังจากเริ่มต่อสู้แล้วกอวัลจะเหมือนกับเสกโล่ให้ตัวเองครับโล่คุ้มกันตัวเอง 40% ของพลังชีวิตแปลว่าเป็นตัวที่ยิ่งเรทยิ่งเก่งนะครับเนี่ยซึ่งทำงาน6วินาทีนะครับนอกจากนั้นทุกครั้งที่ใช้สกิลอันตินะครับก็จะมีโล่อันนี้ขึ้นมาอีกโหถือว่าเป็นตัวที่เด็ดมากนะครับอัพที่เลเวล2เพิ่มระยะเวลาทำงานโล่เป็น8วิแปลว่าโล่จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เลเวล3จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์โล่ให้กลายเป็น 50% ของพลังชีวิตเด็ดมากๆครับผม คื
ือตัวนี้มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตัว SS อ่ะใน PVP ไปเลยนะครับจริงๆเป็นตัวแทงค์เป็นตัวแทงค์ที่มาเหนือกว่าแทงค์อื่นๆนะครับผมมีทั้งโล่มีทั้งสตันมี CC คือมีแบบดีทุกสกิลอ่ะครับในตัวมันเองอ่ะมันมีสกิลที่เป็นวงกว้างสตันทั้ง2สกิลสกิลล่อเป้าให้เพื่อนมีสกิลโล่ป้องกันตัวเองคือมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันกันนะว่าเป็นยังไงครับนะเห็นไหมมาถึงเสกโล่ปุ๊บกระโดดละสตันต่อนะครับตีนะเมื่อกี้ชาร์จละเนี่ยเห็นไหมชาร์จละปุ๊บปุ๊บทุบต่อเห็นไหมคือเนี่ยแล้วก็มีโล่เงี้ยคือมันจะวนอยู่เงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนหลังๆเนี่ยเลดเกมเลือดมันเยอะมากๆเงี้ยคือโล่มันเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถทลายได้เลยนะครับแล้วระหว่างพอมีโล่ปุ๊บเห็นไหมชาร์จสกิลอย่างนี้ปุ๊บอะอีกฝ่ายตีมาก็โดนสะท้อนอีกโอ้โหมันจะเก่งไหมขนาดนั้นนะคือเก่งมากครับถามว่าตัวเนี้ยมันมีตัวไหนที่สามารถมาแทนได้ไหมถ้าเรายังไม่มีนะครับเห็นสกิลนี้ไหมครับสตันสองวิหรือ 2.5 วินะครับมันคล้ายๆกับสกิลไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยเซรัสนะครับเนี่ยคล้ายๆสกิลนี้ของเซรัสนะครับตัวเมื่อกี้กอบเบิลนะครับก็คือจะทำสกิลเป็นวงกว้างใช่ไหมถ้าหากว่าจะโดน5ตัวอีกฝ่ายต้องยืนติดกัน5ตัวนะครับอยู่ใกล้ๆกัน5ตัวแต่ของไซรัสอ่ะมันฟิก3ตัวก็คือโดน3ตัวเหมือนกับเป็นสกิลเป็นวงกว้างเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยและแถมไอ้สกิลที่พุ่งขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ2วิเหมือนกันนะครับผมมีค่าเท่ากับสกิลนี้ของไซรัสนะครับแต่ว่าสกิลอื่นของไซรัสน่ะจะเป็นสายดาเมจนิดนึงไซรัสจะเป็นตัวที่ตีทีๆนะครับเน้นตีทีๆธรรมดาเพราะว่ามันมีสกิลเพิ่มดาเมจของตีธรรมดาเนาะ220% นะครับแล้วก็มีสกิลที่ดาเมจที่ต่ำกว่า 9% ของชีวิตของเซรัสจะเบาลงมากนะครับผมส่วนสกิลอันติเซรัสก็จะเป็นสกิลที่ถ่วงเวลาอยู่ดีนะครับถามว่าเซรัสกับโคเวลน่ะต่างกันไหมผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะต่างกันแต่ว่ามีสกิลเนี้ยสกิลนี้ที่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมเนี้ยเขาเรียงสกิลยังไงซึ่งแต่ละตัวจะมีสกิลเรียงไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ผมสังเกตคือสกิลมันจะเรียงจากว่าเนี่ยสกิลบนนะครับแล้วก็มาสกิลนี้นะครับแล้วก็มาสกิลนี้แล้วก็มาสกิลนี้นะครับซึ่งอันสุดท้ายจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพาสซีฟนะครับที่ใช้กับตัวเองที่เป็นไรอัตโนมัตินะครับที่ผมสังเกตนะผมก็เลยเรียงแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าเลขของสกิลเนี่ยเขาเรียงกันยังไงเพราะอะไรผมไม่แน่ใจนะโอเคก็อย่างที่บอกครับว่าสกิลเนี้ยคล้ายๆกับของกอลเวลเลยนะครับซึ่งสามารถมาแทนกันได้ช่วงต้นเกมนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเมฮิล่ากับโกเวลเนี่ยใช้ตอนช่วงไหนเวลเท่าไหร่แล้วก็ใช้กับอะไรยังไงทีมแบบไหนนะครับถึงจะดีนะครับผมมาเริ่มที่เมฮิล่ากันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมฮิล่าเป็นตัวสายปัญญาก็คือสายเวทนะครับยืนหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองมาถึงต้นเกมอ่ะจะเสียพลังชีวิตไป 60% นะครับแล้วค่อยๆฟื้นฟูตัวเองเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะยืนหน้าได้นอกจากว่าตัวเองจะเก่งกว่าคนอื่นมากๆนะครับจนคนอื่นไม่สามารถจะตีตายได้นะครับไม่สามารถจะมายืนหน้าได้นะครับผมแนะนำว่าไม่ควรยืนหน้าอย่างยิ่งเลือด 40% เลือด 40% ที่ตัวเองเหลืออยู่อะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามายืนหน้าปึ๊บอะมันมีค้างคาวมาช่วยฟื้นพลังชีวิตก็จริงแต่ว่าเราจะเสียค้างคาวไป1ตัวแล้วกลายเป็นว่าดาเมจที่ค้างคาวมันมาช่วยโจมตีเรื่อยๆเนี่ยมันหายไปนะครับ1ตัวเป็นไงเราไปยืนหลังปุ๊บเรามีค้างคาวมาช่วยตี3ตัวแต่พอเรามายืนหน้าปุ๊บพอโดนโจมตีจะตายเราเสียค้างคาวไป1ตัวหรือ2ตัวก็แล้วแต่มันก็จะลดดาเมจไปอีก65% อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ายืนหลังดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ด้วยสกิลนี้นะครับโจมตีบริเวณกว้างนะครับที่สามารถโจมตีโดนเพื่อนด้วยแปลว่าไอ้2ตัวข้างหน้าของเราอะที่เป็นแทงอะที่จะวิ่งเข้าไปสู้กับอีกฝ่ายนะจะโดนดาเมจด้วยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าตัวเองอะไปยืนข้างหน้าปุ๊บจะโจมตีโดนอีกฝ่ายกับเพื่อนอีก1ตัวข้างๆที่มีสิทธิ์โดนนะครับแต่พอมายืนหลังปุ๊บจะโจมตีของตัวอีกฝ่ายข้างหน้า2ตัวหรือ3ตัวเป็นอย่างต่ำแล้วก็โดนเพื่อนอีก2ตัวนะครับที่เป็นฝ่ายเราด้วยซึ่งกลายเป็นว่าสกิลเนี้ยมันจะทำให้เราอะได้เลือดกลับมา250%ถ้าโดน5ตัวนะครับกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ย
อยู่ได้นานมากๆนะครับฟื้นเลือดกลับมาเร็วมากนะครับแล้วก็ดูจากสกิลแล้วนะครับเป็นตัวที่มีสกิลเน้น CC เน้นฟื้นเลือดนะครับในเลดเกมนะครับกลายเป็นว่าตัวเองจะต้องยืนหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีสกิลที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัว PVP นะครับผมเป็นตัว PVP แล้วก็สามารถลงเขาวงกตได้นะครับลงวอลคิวได้ดีนะครับผมตีบอสไม่โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ช่วงถ้าเลเวลนะครับจะอยู่ประมาณเลเวล80ขึ้นมาเนี่ยก็โอเคแล้วนะเอาจริงๆเพราะว่าสกิลมันดีอยู่แล้วนะครับมี CC มีดูดเลือดมีอะไรอย่างนี้นะครับอัพดาเมจอะไรให้หน่อยใช้แทนเชมิล่าก็ยังพอไหวนะครับตัวนี้ดีนะครับต้นเกมถามว่าตัวนี้กับเชมิล่าผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับด่านอย่างพวกผมอย่างเงี้ยที่มาถึงด่าน17 18นะครับตั้งแต่ด่าน15ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยนอกจากเอามาบัฟทีมแล้วอ่ะไม่ควรจะมาไม่ควรจะเอามาทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเปราะมากๆถ้าเราไม่ทำแดงนะครับไม่ทำกรอบแดงนะครับหรือกรอบขาวไปเลยก็คงจะสู้ยากนะครับเดี๋ยวดูผมให้ดูทีมตัวเองนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมมีเชมิล่า1ดาวอย่างเงี้ยความหมายของคำว่าเชมิล่า1ดาวก็คือตัวเองจะอยู่ในด่านที่ค่อนข้างจะสูงแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราอ่ะมีตัวนี้ได้มาแค่ตัว2ตัว3ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โอเคนะครับมันไม่สามารถจะไปสู้กับเพื่อนได้นะครับก็เลยคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับอันนี้สำหรับเมฮิล่านะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยู่ในระดับด่านที่ประมาณ10ไม่เกิน10 12 13อย่างเงี้ยได้ตัวนี้มาสักม่วงนะครับหรือไม่ก็ม่วงมีกรอบอย่างเงี้ยก็โอเคยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าด่าน13 14 15อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มประสิทธิภาพมันอาจจะต่ำเผลออาจจะโดนล้วงโดนสกิลตายไปตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีทรัพยากรที่จะหามันได้ประมาณสัก4ตัวหรือ6ตัวจริงๆเนี่ยก็เอามาเก็บไว้เฉยๆก็ได้ครับยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องรีบหามันก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นกอลเวลนะครับอย่างที่บอกว่าสกิลกอลเวลเนี่ยสกิลนี้ดีมากเลยที่ทำให้อีกฝ่ายยั่วยุมาตีตัวเองนะครับแถมมีโล่ป้องกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเหมือนกับมีพลังชีวิตประมาณ 140% ของอีกฝ่ายของทุกตัวเลยก็คือมีพลังชีวิตมากกว่าอีกฝ่ายมากกว่าทุกตัวนะครับประมาณ 40% ช่วงต้นเกมเลยนะครับเพราะงั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้ถ้าหากว่ามีม่วงนะครับม่วงหรือว่าม่วงมีกรอบเนี่ยหรือว่าทองเนี่ยน่าจะพาไปเล่นได้อยู่ในระดับประมาณด่าน12ถึง14นะครับผมอยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วต้องมีของระดับหนึ่งด้วยนะเขาตัวนี้เป็นตัวแทงค์นะครับไม่งั้นจะยืนได้ไม่นานจริงๆนะครับสกิลมันดีนะครับเพราะว่าในช่วงเวลา3วินะครับ3วิแรกเนี่ยยังไงสกิลสตันเนี่ยจะต้องได้ใช้แน่ๆครับถ้าเกิดว่าอยู่ประมาณทองนะครับอยู่ประมาณกรอบทองเนี่ยสกิลนี้จะได้ใช้นะครับและสกิลนี้ก็จะได้ใช้อย่างที่รู้ๆกันว่ามาถึงอ่ะมันเป็นตัวที่โจมตีระยะประชิดเนาะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าต้นเกมมันจะเดินไปตีอีกฝ่ายด้วยตีฝ่าย1ทีปึ๊บแล้วก็ใช้สกิล2สกิลนี้นะครับพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมานะครับหลังจากนั้นพอตีอีก1ทีปึ๊บก็จะใช้สกิลนี้ตามนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้นเกมมันอาจจะต้องแทงนิดนึงถ้าเกิดว่าเจอทีมที่โหดเกินไปนะครับดาเมจแรงเกินไปตัวนี้ไม่มีประโยชน์นะครับผมไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะงั้นดูดีๆครับว่าตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ระดับไหนมีทรัพยากรขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเรามีคัมภีร์สีทองนะครับที่จะสุ่มเผาจะมาสุ่มหาตัวนี้นะครับดีไหมนะครับละคนดูจากว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ประมาณกี่ตัวนะครับยังต่ำๆตัวนี้จะต้องได้ประมาณ4ตัวนะครับถ้าเกิดว่าตัวเองอยู่ในระดับด่าน15 16ขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะดีถึงจะมาปั้นได้นะครับผมอันนี้ที่ผมแนะนำนะครับหรือว่าใครอยากจะหามาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่แนะนำคือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะครับผมจะมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวที่สำหรับผ่านด่านเลยนะครับใครที่เน้นผ่านด่านนะ
ตัวที่ไม่ควรจะกินเลยนะครับไม่ควรจะเอาไปกินไม่ว่าจะมีม่วงแค่ตัวเดียวม่วงกรอบหรือว่าแค่เป็นระดับทองนะครับไม่ควรจะกินสักตัวเลยนะครับมีหนึ่งเลยก็คืออัทเลียนะครับแต่อัทเลียมันสามารถกินกันเองได้นะครับไม่เป็นไรสองเอซิสนะครับผมตัวที่สามนะครับตัวที่สามเดี๋ยวนะตัวที่สามไลก้าครับผมไลก้าตัวที่สามไม่ว่าจะมีม่วงตัวเดียวนะครับม่วงธรรมดาก็ห้ามกินนะครับนะครับไลก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับทอรานนะครับผมสี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ห้ามกินเลยนะครับเป็นตัวที่ผ่านด่านแม้กระทั่งมีแค่ตัวม่วงนะครับถามว่าทำไมครับพวกนี้เป็นตัวที่มีสกิลพิเศษนะครับพิเศษกว่าคนอื่นยังไงนะครับอย่างแรกเลยมีสกิลติดตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมนะครับสองมีสกิลที่เป็นเขาเรียกว่าสกิลฉับพลันนะครับผมฉับพลันยังไงครับอัทเลียมาถึงต้นเกมกระโดดพุ่งไปหาอีกฝ่ายเลยนะครับตอนที่ยังไม่บรรจบกันเลยตอนที่ทั้งสองทีมยังไม่มาถึงกันอ่ะมันก็โดดไปถึงแล้วนะครับทำให้อีกฝ่ายล้มลงนะครับแล้วสามารถโจมตีต่อได้อีกนี่คือข้อดีของอัทเลียเป็นตัวที่ขัดสกิลที่สองของอีกฝ่ายได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ว่าจะมีระดับไหนก็แล้วแต่สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมเอซิสนะครับมีบัฟนี่ฟื้นฟูพลังงานนะครับต่อให้ตัวเองตายก็แล้วแต่นะครับเอามายืนหน้าต่อให้ตัวเองตายก็ยังฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนต่อนะครับนี่คือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนที่จะมาปรับใช้นะครับอย่างไรก้าเพิ่มพลังงานนะครับ70แต้มหรือ100แต้มนะครับถ้าอัพเต็มในช่วงต้นเกมนะครับก่อนที่พวกเราจะมาสู้กันซะอีกนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือทอรานนะครับก็คือต่อให้ตัวเองตายก็ยังฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถสร้างความหวาดกลัวทำให้อีกฝ่ายที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่สามารถขยับได้นะครับยืนอยู่นิ่งๆไปเลย3วินาทีนานมากนะครับทำให้ทีมเราตั้งตัวได้เลยนะครับผมแล้วตัวเองก็ยังเป็นตัวล่อเป้าได้อีกนี่คือเหตุผลที่ว่า4ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่ควรจะกินนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะต้องผ่านด่านนะครับผมแนะนำเลยว่าห้ามกินเด็ดขาดนะครับตัวอื่นจะเป็นสายที่มาถึงปุ๊บจะต้องรออีกแป๊บนึงใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับหรือว่ารอประมาณวิที่3ถึงจะเริ่มใช้สกิลอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวที่ปกติเป็นตัวที่แบบจะเก่งตามระดับขึ้นไปนะครับผมหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับในการบั้นตัวหลักๆแล้วนะครับวันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณเลยนะครับว่าจะเปิดดีไหมนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปว่าสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีสายสกิลทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยู่ระดับที่สูงมากเกินไปนะครับอาจจะยังไม่ต้องมาหาตอนนี้ก็ได้เอาคัมภีร์สีทองนะครับไปสุ่มให้กับตัวที่คุณกำลังจะขึ้นสูงๆดีกว่านะครับตัวที่คุณจำเป็นจะต้องไอ้นี่ดีกว่านะครับยังไม่ต้องใช้เพราะว่าตัวพวกเนี้ยมันก็มีสกิลที่คล้ายๆกับตัวอื่นเหมือนกันที่ตัวอื่นสามารถมาทดแทนได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอัปเกรดขึ้นกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่เนาะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วคือมันก็ไม่ได้เก่งกว่าตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับมันแค่มีความแตกต่างกับคนอื่นเฉยๆนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนตัดสินใจดีๆแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกนะครับว่าเราควรจะทำตัวไหนอะไรยังไงควรจะหามันดีไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ